อร่อยทำง่ายกับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้ชวนทำหมึกกรุบมาล่าเมนูกินเล่นสุดฮิตในโซเชียลมีเดียที่ใครๆก็ชื่นชอบกับความกรุบหนึบหนับเคี้ยวเพลินถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะนำภาชนะใส่น้ำขึ้นตั้งไฟใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตต้มพอเดือดใส่บุกรูปผ้าขี้ริ้วล้างสะอาดลงต้มประมาณ5นาทีเสร็จแล้วตักใส่ภาชนะแช่น้ำเย็นเตรียมไว้ใส่ชวงเจียลงในเครื่องปั่นตามด้วยพริกป่นมาล่ากระเทียมจีนซอยพริกชี้ฟ้าแห้งซอยและยี่หร่าคั่วป่นปั่นจนละเอียดเข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟตามด้วยส่วนผสมที่ปั่นเตรียมไว้ผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายและผงปรุงรสผัดให้เข้ากันเติมน้ำเปล่าผัดให้เข้ากันอีกครั้งเสร็จแล้วปิดไฟใส่น้ำมันงาคนให้เข้ากันแล้วพักไว้ให้เย็นลงนำบุกรูปผ้าขี้ริ้วที่เตรียมไว้ใส่ลงภาชนะตามด้วยส่วนผสมซอสหม่าล่าโรยด้วยงาขาวคั่วเคล้าให้เข้ากันจัดลงในภาชนะโรยพริกขี้หนูแห้งหั่นแฉลบเพียงเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับมือกรุบหม่าล่าเมนูกินเล่นเคี้ยวกรุบกรุบหนึบหนึบหนับหนับบวกกับรสชาติหม่าล่าที่เผ็ดซ่าอร่อยทำง่ายไม่ยุ่งยากแบบนี้อย่าลืมเอาสูตรนี้ไปทำตามกันนะคะ